เมื่อวานไม่มีแดดนะครับพอได้มองเห็นอะไรบ้างวันนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับของมาสายอีกวันนี้ก็8 โมงแล้วนะครับยังเดินทางได้ครึ่งทางเลยนะปกติ8 โมงนี่ต้องไปใกล้จะถึงที่ทำงานแล้วนะคิดว่ายังไงวันนี้ก็คงแบบไปสายนะขี่เร็วกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วขี่เร็วกว่านี้โอกาสที่จะมีรถตัดหน้ามีคนเดินมันก็สูงขึ้นครับอากาศบอกว่าจะหนาวถึงวันที่ 7 นะครับตอนที่ล่วงวันที่ 8 ก็ยังหนาวอยู่นะแต่ก็ยังหนาวน้อยลงนะเพราะว่าปกติแล้วถ้ามีหมอกความเย็นมันจะลดลงมันจะบาง